remember. All I'm offering is the truth. Nothing. เราจินตนาการไปสเกลที่มันแบบไปพ้นจากขอบเขตที่เรายืนยันแล้วว่ามันเป็นจริงอ่ะการค้นพบปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่ไม่สามารถที่จะใช้ฟิสิกส์แบบคลาสสิกพวกนี้ไม่สามารถที่จะใช้อธิบายปรากฏการณ์หลายๆอย่างเราอาจจะย้อนเวลาได้นะอาศัยการกระเพื่อมเชิงควอนตัม What do you call it? Time heist? Yeah, time heist. ระดับโลกเสมือนในระดับของเมทริกซ์เนี่ยก็คือยังเป็นระดับที่ว่าเราไปแฮกกฎฟิสิกส์ได้เราอาจจะเกิดตรัสรู้เหมือนนีโอสวัสดีครับผมปิยะบุตรบุรีคำอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์ทฤษฎีทั้งฟิสิกส์อนุภาคแล้วก็ฟิสิกส์ของความโน้มถ่วงและนี่คือ SciTech X Movieถ้าเราไม่มีหรือปิดสวิตช์ความเป็นกลศาสตร์ควอนตัมขึ้นไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์เป็นคำถามน่าสนใจนะครับสมมติว่าเราเล่นบทพระเจ้าได้หรือโปรแกรมเมอร์ซูเปอร์โปรแกรมเมอร์เราบอกว่าโอเคไม่เอาแล้วเอาแต่ฟิสิกส์คลาสสิกแล้วกันไม่มีปรากฏการณ์ควอนตัมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตามมาทันทีก็คืออะตอมจะแตกสลายไปหมดเลยเพราะว่าอิเล็กตรอนที่เป็นอนุภาคเชิงคลาสสิกเนี่ยมันมีประจุใช่ไหมครับแล้วมันวนรอบนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวกเนี่ยตามทฤษฎีคลาสสิกที่ไม่ใช่ควอนตัมเนี่ยมันจะต้องแผ่รังสีออกมาแล้วมันจะต้องสไปรัลดาวน์คือวนเป็นก้นหอยแล้วก็เข้าไปชนรวมกับนิวเคลียสแล้วก็จะไม่เกิดเป็นอะตอมทุกอย่างสลายไปเป็นนิวเคลียสหมดแล้วก็มีอิเล็กตรอนแล้วก็อาจจะมีโฟตอนซึ่งก็คืออนุภาคของแสงก็คือหายไปหมดทุกอย่างวัสดุทุกอย่างทั้งเอกภพหรือว่าแค่ในโลกนี้ก็ขึ้นกับว่าเราเปลี่ยนโปรแกรมระดับไหนถ้าเราเปลี่ยนเราเป็นพระเจ้าระดับเอกภพมันก็ทั้งเอกภพเลยดาวจะแตกสลายไปหมดเหลือแต่อนุภาคมูลฐานแล้วถ้าเราจะไปเอ็กซ์ตรีมจริงๆก็คือว่าไอ้ตัวโปรตอนกับนิวตรอนเองเนี่ยจริงๆแล้วมันประกอบจากอนุภาคที่มูลฐานกับมันที่เราตั้งชื่อว่าควาร์กกับกลูออนกลูออนมาจากความว่ากลูที่แปลว่ากาวและไอ้ความเป็นอนุภาคที่ทำหน้าที่เหมือนกาวที่ยึดเหนี่ยวควาร์กเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยเราก็จะตั้งชื่อว่ากลูออนนักฟิสิกส์ก็มีอารมณ์ขันเขาจะตั้งกลูออนอย่างเงี้ยพฤติกรรมการที่กลูออนมันจะยึดควาร์กเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นพฤติกรรมเชิงควอนตัมเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วโปรตอนกับนิวตรอนก็สลายอีกเหมือนกันกลายเป็นควาร์กกับกลูออนจริงๆก็จะไม่มีทั้งนิวเคลียสทั้งอะตอมอยู่เลยในเอกภพที่เราไปเปลี่ยนโปรแกรมมันแบบนั้นควอนตัมเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราเจอราวๆปลายศตวรรษที่19ต่อศตวรรษที่20อันนี้เป็นคสครับก็คือมีการค้นพบปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่ไม่สามารถที่จะใช้ฟิสิกส์แบบคลาสสิกฟิสิกส์แบบคลาสสิกก็คือฟิสิกส์ของนิวตันนะครับแล้วก็ฟิสิกส์สมการของแม็กซ์เวลล์ที่บรรยายแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็อุณหภาศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยพวกนี้ไม่สามารถที่จะใช้อธิบายปรากฏการณ์หลายๆอย่างเรามีก๊าซของอะตอมปรากฏว่าพอเรากระตุ้นมันให้มันเกิดเปล่งแสงแล้วมันก็จะเปล่งแสงออกมาปรากฏว่าแสงที่เปล่งออกมาเนี่ยมันมีความคมชัดเป็นเส้นที่ไม่ต่อเนื่องเป็นชุดๆที่ไม่ต่อเนื่องเป็นเส้นคมกริบเหมือนกับว่าเราใช้ปากกาลากออกมาเลยนั่นหมายถึงว่าระดับพลังงานของอะตอมเนี่ยที่อยู่ในรูปของก๊าซแล้วถูกกระตุ้นแล้วมันเปล่งแสงออกมาเนี่ยมันมีความไม่ต่อเนื่องด้วยมันถึงปล่อยแสงออกมาเป็นแสงที่มีค่าความถี่เฉพาะความถี่เท่านั้นไนโตรเจนออกซิเจนหรืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าไอ้แพทเทิร์นแบบนี้เกิดขึ้นมาเหมือนกันมีเส้นคมกริบแต่ว่าเกิดการจัดเรียงตัวไม่เหมือนกันก็เลยเป็นหลักฐานแรกของสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมเราก็ใช้คำว่าควอนตัมเนี่ยเรียกว่าสถานะพลังงานของอะตอมต่างๆ Is he asleep? No. I'm pretty sure he's dead. ควอนตัมเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกก็คือในสมัยของแม็กซ์แพลงค์นะครับซึ่งเป็นนักฟิสิกส์เขาพยายามที่จะอธิบายการแผ่รังสีของโพรงนี่ผมพยายามอธิบายไม่ให้เหมือนกับการบรรยายฟิสิกส์แต่มันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้บางครั้งนะคือพอทำให้โพรงร้อนอย่างโพรงอบพิซซ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเราพบว่าโพรงเนี่ยมันเปล่งแสงออกมาที่มีความเป็นสากลหมายความว่ามันไม่ขึ้นกับวัสดุของโพรงขอให้โพรงเนี่ยมีอุณหภูมิค่าหนึ่งมันจะเปล่งแสงที่มีสเปกตรัมที่เป็นสากลเหมือนกันถ้ามีอุณหภูมิเท่ากันแล้วแพลงก็เสนอบอกว่าไม่รู้ล่ะถ้าตั้งสมมติฐานว่าหน่วยเล็กที่สุดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยให้มันมีหน่วยเป็นก้อนๆที่เรียกว่าควอนตัมแพลงพบว่าเราสามารถที่จะเขียนสมการที่บรรยายการกระจายตัวของความสว่างที่ออกมาจากการเปล่งแสงของโพรงเนี่ยโพรงร้อนๆเนี่ยอธิบายได้เลยตรงเป๊ะในเชิงปริมาณและเขาก็สามารถคำนวณได้ด้วยว่าไอ้ขนาดของควอนต้าหรือควอนตัมเนี่ยมันจะมีขนาดที่เท่ากับความถี่นะครับคูณกับค่าคงที่ตัวนึงซึ่งภายหลังเนี่ยเราตั้งชื่อให้เกียรติว่าเป็นค่าคงที่ของแพลงค์อันนี้คือกำเนิดของคำว่าควอนตัมนำไปสู่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจก่อนว่าสมบัติของวัตถุต่างๆเป็นยังไงสารเคมีต่างๆควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไปถึงขั้นที่ว่าใน
ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยความรู้ทางคอมพิวเตอร์เราพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถที่ทำให้เราคำนวณโดยใช้หลักทางควอนตัมเนี่ยทำนายพฤติกรรมของโมเลกุลก็คือนำไปสู่ผลก็คือว่า1ออกแบบวัสดุได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกเราจำลองขึ้นมาเราคำนวณขึ้นมาในเชิงควอนตัมแล้วเราก็สามารถที่จะออกแบบยาได้ด้วยออกแบบยาเลยใช่ออกแบบยาโดยใช้การคำนวณในเครื่องคำนวณว่าโอเคถ้าใช้หลักควอนตัมแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องการยาที่มีสมบัติแบบนี้มันควรจะมีสมบัติอะไรแบบไหนอธิบายได้มั้ยว่าทำไมชื่อเนี้ยถึงมาดังขึ้นมาแล้วทำให้คนรู้และคนอยากเรียนรู้ความเป็นควอนตัมผมคิดว่านะครับที่มีผลมากที่สุดก็คือภาพยนตร์เมื่อเร็วๆนี้มีไอเดียเกี่ยวกับมัลติเวิร์สของ Avengers นะฮะคือบทการ์ตูนพวกนี้เนี่ยเขาเขียนหลายสิบปีมาแล้วเพราะว่าไอเดียของไอ้มัลติเวิร์สหรือโลกควอนตัมโลกคู่ขนานเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วเพียงแต่ว่าพอมาทำเป็นภาพยนตร์ที่เข้าถึงคนหมู่มากได้เนี่ยมันก็เลยดังก็เลยคนมีคนตั้งคำถามว่าอะไรคือควอนตัมอะไรคือโลกคู่ขนานอะไรคือมัลติเวิร์สหรือพหุภพก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมาเพราะว่าไอเดียพวกนี้มันเขาเรียกอะไรน่าอัศจรรย์ใช้คำว่าน่าอัศจรรย์แล้วกันแล้วพอมันมาทำให้มันดูคูลโดยหนังอย่างฮอลลีวูดเนี่ยคนก็เลยสนใจมากขึ้นนะครับดังเรื่องโลกเสมือนจริงควอนตัมสามารถทำได้โลกเสมือนจริงเนี่ยสามารถทำโดยไม่ต้องใช้ควอนตัมก็ได้ด้วยก็คือเสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์ปกติที่ยังไม่ต้องใช้ควอนตัมคอมพิวติ้งหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์เราก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าเอาควอนตัมเข้ามามันจะเป็นยังไงฮะในความเป็นโลกเสมือนจริงคือตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีของควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะไปทำเป็นโลกเสมือนจริงขึ้นมาแบบที่ advanced เท่าๆกับ analog ไม่ใช่ analog digital computer นะครับก็เลยยังไม่ไปถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่ามันมีไอเดียข้ามช็อตคือเรามักจะใช้จินตนาการไปก่อนความเป็นไปได้อยู่แล้วเราก็จะบอกว่าจริงๆเอกภพเนี่ยเนื่องจากเอกภพมีสมบัติควอนตัมเป็นพื้นฐานที่สุดถ้าเราต้องการจะสร้างโลกจำลองหรือว่าโลกซิมูเลตขึ้นมาเนี่ยเราควรจะใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์คือบางคนเนี่ยนักฟิสิกส์ทฤษฎีบางคนเขาเชื่อด้วยซ้ำว่าในระดับมูลฐานที่สุดที่สเกลที่เล็กขนาด10ยกกำลังลบ33เซนติเมตรนะฮะ10ยกกำลังลบ33เซนติเมตร10ยกกำลังลบ33เซนเนี่ยเท่ากับ 0.00000 มี0อยู่32ตัวแล้วมีเลข1ตัวที่33นะฮะคือ1มิลเนี่ยคือ 0.1 เซนติเมตรครับ1มิลก็คือขนาดนี้เอง 0.1 แต่นี่เติมไปอีก31ตำแหน่ง32ตำแหน่งเรามีชื่อเรียกด้วยนะว่าสเกลแพลงสเกลแพลงให้เกียรติแพลงที่คนพบความเป็นควอนตัมไอ้สมบัติความเป็นควอนตัมอาจจะเกิดแตกฟองเดือดพล่านที่สเกลระดับแพลงเขาเชื่อกันว่าไอ้กฎทางควอนตัมความโน้มถ่วงเนี่ยอาจจะเขียนได้ในรูปของควอนตัมคอมพิวติ้งอัลกอริทึมแต่นี่เป็นแค่สเปกูเลชันคือการคาดเดาอยู่เฉพาะบางคนที่มองว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นได้คือจริงๆต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับควอนตัมไม่เกี่ยวมันเป็นโลกจำลองที่บอกว่าโอเคเดอะเมทริกซ์ก็คือว่ามีสงครามระหว่างคนกับหุ่นยนต์ใช่ที่พัฒนา AI จนฉลาดแล้วเนี่ยพอถึงจุดสมดุลของสงครามนะครับมนุษย์ก็เหมือนกับว่าแพ้แต่ว่าหนีไปซ่อนอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องจักรก็จับมนุษย์ไปเป็นเหมือนแบตเตอรี่แล้วเพื่อให้หลับได้นานๆเนี่ยก็สร้างฝันขึ้นมาให้กับมนุษย์ที่เป็นแบตเตอรี่นี้ที่เรียงรายกันอยู่ฝันนี้ก็คือโลกจำลองที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมอะไรต่างๆที่สร้างฝันในโลกจำลองนี้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจคือในยุคนั้นมันยังไม่มีควอนตัมคอมพิวติ้งมันก็เป็นแค่ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นคนมีอยู่จริงแต่คนเนี่ยในระดับจิตใต้สำนึกนะครับมองเห็นฝันเดียวกันที่ถูกจำลองขึ้นมาโดยคอมพิวเตอร์ตัวหลักของตัวเครื่องจักรเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีความเป็นควอนตัมเข้ามาคือไม่จำเป็นต้องมีความเป็นควอนตัมเข้ามาก็คือยังไม่จำลองถึงขนาดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างโต๊ะตัวนี้แก้วกาแฟตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นโปรแกรมที่จำลองขึ้นมายังไม่ถึงขั้นนั้นในเดอะเมทริกภาพยนตร์ออกมาปี1999ใช่ไหมฮะใช่เข้าใจ1999นะครับซึ่งเป็นปีที่สวยมากแล้วช่วงนั้นเนี่ยผมก็ทำงานเป็นอาจารย์อยู่มหาลัยมหิดลภาพฉากฟิสิกส์เหมือนกันพวกเด็กฟิสิกส์ก็จะตื่นเต้นกันมากพากันไปดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คุยกันอย่างออกรถเพราะว่าคือถ้ามาวิเคราะห์กันนะครับคือเราสนใจเพราะว่า1ในโลกเสมือนจริงแบบเป็นโลกความฝันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่คือมันผสมผสานหลายๆเรื่องคือ1ความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถที่จะแฮกกฎฟิสิกส์ใช้คำว่าแฮกเลยเหมือนแฮกเกอร์ครับถ้าเรารู้กฎฟิสิกส์เราไปแฮกกฎฟิสิกส์ได้
เราอาจจะเกิดตัดสรู้เหมือนนีโอควบคุมกฎฟิสิกส์ได้เพราะเราแฮกได้นะแล้วไอเดียอย่างเงี้ยมันสวยในแง่ที่ว่ามันผสมผสานเข้ากับความเชื่อปรัชญาทางศาสนาซึ่งในทางศาสนาพุทธมีอยู่ว่าถ้าคุณทำไปถึงจุดหนึ่งคุณเกิดบรรลุก็อาจจะมีหอเหินเดินอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆผมไม่ได้เชื่อนะเพียงแต่ว่าในไอเดียเนี้ยมันทำให้เกิดความเป็นไปได้นี้ขึ้นมาว่าคุณไม่รู้หรอกเพราะกฎทางฟิสิกส์จริงๆแล้วคืออะไรถ้ามันเป็นโปรแกรมอย่างเงี้ยแล้วคุณมีหนทางที่จะไปแฮกกฎนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะที่คุณจะกลายเป็นผู้ทรงพลานุภาพขึ้นมาแล้วเนื่องจากเด็กฟิสิกส์เนี่ยมีความเป็นเนิร์ดในตัวนะครับเป็นเนิร์ดค่อนข้างมากในสเปกตรัมของเรานักเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ก็จะเนิร์ดค่อนข้างมากกับแมทเนี่ยมันก็เหมือนฝันเป็นจริงว่าถ้าคุณแฮกกฎทางฟิสิกส์ได้คุณสามารถที่จะเก่งกาจมีพลังมีกังฟูเก่งกังฟูต่อสู้ได้ซึ่งปกติเนิร์ดเราจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันก็เลยเป็นที่ชื่นชอบมากๆซึ่งgeneralize ไปสู่เนิร์ดโดยทั่วไปสมัยนะครับว่าเนิร์ดอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำมันกลายเป็นคำที่เหมือนกับว่าคูลเกิดเป็นคำที่มันเท่เพราะว่าผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนนี้โอตอนแรกเป็นเนิร์ดเป็นโปรแกรมเมอร์นะทำอะไรไม่ได้แล้วปรากฏว่าพอเข้าไปอยู่ในโลกไม่ใช่พอแฮกได้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นเหมือนซูเปอร์แมนเลยก็เหมือนฝันว่าถ้าเราเป็นนีโอได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะถ้าเราเป็นนีโอได้ในโลกความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยตามบทเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในโลกจำลองแล้วเพราะว่ากฎฟิสิกส์มันเป็นโปรแกรมนะถ้าคุณแฮกกฎปกอันนี้ได้คุณสามารถอัพโหลดความสามารถต่างๆได้แต่ในหนังก็มีเรื่องความปรัชญาของศาสนามีมากครับมีมากเลยอันนี้ก็คือเขาก็มาคุยกันในแง่ปรัชญาอย่างเรื่องการตรัสรู้ที่อาจจะมองว่าเป็นอย่างเงี้ยการตื่นออกมาจากโลกมายาอะไรพวกนี้ก็จะมีการตีความแบบนั้นได้ด้วยมันก็เป็นจุดแรกๆที่ทำให้นักฟิสิกส์เองจริงๆแล้วตั้งคำถามว่าอะไรคือกฎฟิสิกส์ทำไมต้องมีกฎฟิสิกส์ด้วยอ่ะคือถ้าเรามาคิดอย่างทุกวันนี้ผมก็มาคิดทำไมโลกอันหลากหลายของเราเนี่ยความหลากหลายที่มันดูเหมือนเป็นอนันต์เลยนะความซับซ้อนที่มีอยู่จริงๆแล้วเนี่ยประกอบมาจากอนุภาคมูลฐานไม่กี่ตัวเองแล้วอนุภาคมูลฐานพวกนี้มีสมบัติง่ายๆของมันอยู่แล้วมีความเหมือนกันทุกประการทำไมโลกเราต้องเหมือนเลโก้นั่นก็คือทำไมต้องประกอบมาจากส่วนประกอบที่มันเหมือนกันทุกประการไม่กี่อันแล้วใครเป็นคนออกแบบไว้แล้วกฎพฤติกรรมของมันที่มันประกอบกันเนี่ยเป็นกฎที่เรียกว่ากฎทางฟิสิกส์เนี่ยใครเป็นคนเขียนทำไมมันถึงต้องมีอยู่ทำไมต้องมีความเป็นสากลไอ้ปัญหาพวกนี้มันก็เกิดมาจากจริงๆเกิดมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันทำให้ส่งผลกระทบว่าตั้งคำถามอะไรคือกฎทางกายภาพอะไรคือโลกทางกายภาพความจริงทางกายภาพคืออะไรก็เหมือนเบิกเนตรของชาวฟิสิกส์ได้ประมาณนึงเลยซึ่งคนทั่วไปด้วยนะครับคนทั่วไปด้วยเออตอนเด็กผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะหลบกระสุนหลบอะไรขนาดนี้ก็ขู่ด้วยก็ขู่ด้วยมันเหมือนมันคอมไบทุกเอลิเมนต์เหมือนมีทุกรสชาติมาผสมกันกลมกล่อมแล้วนำไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่ๆคำถามใหม่ๆบางทีคนก็จะคิดว่าเอ๊ะเราอาจจะอยู่ในโลกเสมือนจริงเหมือนเดอะแมทริกซ์หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ผมเคยสัมผัสก็คือว่าความเป็นเดจาวูอะไรอย่างเงี้ยครับเอ๊ะเราเคยฝันแล้วเราตื่นขึ้นมาอีกวัน2วันน่ะก็เป็นสิ่งที่เหมือนเราฝันเลยอาจารย์อธิบายได้นะครับว่าเอ๊ะเราอยู่ในโลกความเป็นจริงหรือเปล่าณตอนนี้โลกเสมือนจริงไอเดียที่ว่าเดจาวูเกิดเป็นกลิชก็คือเหมือนกับบั๊กอะไรชั่วคราวในระบบโลกจำลองของ The Matrix เนี่ยอันนี้ก็เป็นไอเดียนึงแต่ถ้าเราไปถามนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะบอกว่ามันเกิดมาจากการสมองหลอกเราว่าเราเหมือนเคยประสบการณ์ตัวนี้มาแล้วนะครับแต่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เคยมีถึงขั้นที่ว่าคือเดจาวูเนี่ยเราจะรู้ต่อเมื่อมันกำลังเกิดขึ้นถูกไหมฮะเราจะไม่มีแบบว่าเขียนบันทึกไว้เลยบอกว่าเนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นแต่เดจาวูเรารู้สึกว่ามันเกิดไปแล้วแล้วตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนว่ามันเคยเกิดมาแล้วเขาก็เลยเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยเชื่อว่ามันจริงๆมันคือสมองหลอกเราจริงผมเป็นเด็กวิทย์คนในวงการเองก็ยังไม่เข้าใจคือเราจำยอมต้องยอมแล้วว่าควอนตัมมันเป็นอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมันไม่ใช่สิ่งที่อะไรนะพิสูจน์ได้แบบ 100% คือพิสูจน์การทดลองความเข้าใจก็ยังไม่ถึงกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือเราจินตนาการไปสเกลที่มันแบบไปพ้นจากขอบเขตที่เรายืนยันแล้วว่ามันเป็นจริงไงเพราะว่าเรามีจินตนาการแล้วก็เวลาสร้างหนังอะไรเราก็ต้องทำอะไรประมาณนั้นเรื่องของการย้อนเวลาในหนังมีทฤษฎีอะไรที่มันเกี่ยวข้องอะไรตัวอย่างนะครับที่ผมนึกออกคืออย่าง The Tenet หรือ Tenet เฉยๆครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยเอาไอเดียของฟิสิกส์อนุภาคครับในฟิสิกส์อนุภาคเนี่ยเนื่องจากว่าอนุภาคมันเล็กพอมันก็จะต้องมีปรากฏการณ์การกระเพื่อมเชิงควอนตัมการกระเพื่อมเชิงควอนตัมคืออะไรก็คือการที่ที่ว่างสิ่งที่เรามองว่าเป็นที่ว่างเนี่ยถ้าในฟิสิกส์คลาสสิกเราจะมองว่ามันไม่มีอะไรอยู่เลยเป็นสุญญากาศนะฮะแต่ที่ว่างในทางควอนตัมเนี่ยมันจะต้องมีการกระเพื่อมขึ้นลงของพลังงานอยู่ในรูปของการเกิดดับของอนุภาคกับปฏิอนุภาคปฏิอนุภาคเรียก anti particle หรือ anti particle ปฏิอนุภาคคืออะไรปฏิอนุภาคก็คืออนุภาคที่มีสมบัติเหมือนกับคู่อนุภาคของมันเกือบทุกประการเพียงแต่ว่ามีประจุไฟฟ้าตรงข้ามยกตัวอย่างฮะอิเล็กตรอนเนี่ยคู่ปฏิอนุภาคของมันก็คือโพซิตรอนซึ่งโพซิตรอนเนี่ยจะมีมวลเท่ากับตัวอิเล็กตรอนเองมีสปินเหมือนกับอิเล็กตรอนเองแต่มีประจุไฟฟ้าเป็นตรงข้ามในฟิสิกส์อนุภาคที่มีความเป็นควอนตัมแล้วเนี่ยที่ประพฤติตัวตามกฎควอนตัมที่ว่างของเราเนี่ยจะประกอบมาจากการเกิดดับของอนุภาคกับปฏิอนุภาคนะครับก็คือในขณะเวลานึงอาจจะเกิดมีอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกันวิ่งแยกจากกันไปเดินหน้าไปในเวลาแล้วก็มาพบกันแล้วก็ประไลคู่หายกันไปหมดนะครับกลับไปสู่สภาวะที่ว่างใหม่แต่ช่วงระหว่างที่มันเกิดมามันก็จะมีการกระเพื่อมของพลังงานคราวนี้เนี่ยไอ้ปฏิอนุภาคที่เคลื่อนไปในอนาคตนะฮะทางมุมซ้ายของผมเนี่ยเราสามารถมองในทางคณิตศาสตร์ได้ว่ามันเป็นอนุภาคที่ย้อนกลับในเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาพตัวนี้การเกิดดับของคู่อนุภาคกับปฏิอนุภาคเนี่ยเราสามารถมองได้ว่าเป็นอนุภาคเกิดขึ้นมาวิ่งวนไปถึงจุดนึงแล้วย้อนกลับในเวลามาที่ตำแหน่งเดิมเวลาเดิมในอดีตแล้วก็หายไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวคิดย้อนเวลาแบบนี้ฮะที่ถูกเอาไปใช้ในภาพยนตร์เนี่ยเราอาจจะย้อนเวลาได้นะอาศัยการกระเพื่อมเชิงควอนตัมแต่ว่าภาพยนตร์ก็จะสเกลอัพว่ามันเกิดขึ้นได้ในระดับมหาภาคด้วยถ้าเราสร้างเครื่องมืออะไรสักอย่างขึ้นมาอย่างในเรื่องแอนด์แมนเนี่ยก็บอกว่าถ้าคุณกระโจนไปสู่โลกควอนตัมการกระเพื่อมเชิงควอนตัมเนี่ยสามารถทำให้คุณย้อนเวลาได้อันนี้ก็เป็นไอเดียที่เกี่ยวข้องนะคือในทางทฤษฎีเรารู้วิธีที่จะย้อนอย่างคือถ้าเราสร้างรูหนอนในกาลอวกาศแต่การที่จะค้ำรูหนอนไม่ได้เนี่ยเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังงานลบพลังงานที่ติดลบเราเจอแต่พลังงานบวกถูกไหมพวกนี้คือบวกหมดเลยที่เราเห็นใช่พลังงานบวกหมดแต่ว่าพลังงานติดลบเนี่ยในทางทฤษฎีจริงๆแล้วสร้างได้เพียงแต่ว่าการที่จะเอามาค้ำแล้วเกิดเป็นรูหนอนเนี่ยพลังงานติดลบมันต้องสูงมากซึ่งเทคโนโลยีเรายังสร้างไม่ได้แต่ในทางทฤษฎีเป็นไปได้แล้วถ้าสร้างรูหนอนขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่ารูหนอนเนี่ยจะใช้ย้อนเวลาได้ย้อนได้แต่ไปอนาคตไม่ได้อย่างนี้ป่ะฮะอนาคตเนี่ยไปได้แบบง่ายกว่าอดีตง่ายกว่าอดีตยกตัวอย่างว่านาฬิกาอันนี้เป็นปรากฏการณ์พื้นฐานในสมรรถภาพพิเศษของไอน์สไตน์นาฬิกาที่เคลื่อนที่เนี่ยจะเดินช้ากว่านาฬิกาที่อยู่นิ่งมีอันนึงถ้าเรานาฬิกาเนี่ยไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามความโน้มถ่วงเยอะๆยกตัวอย่างไปวางไว้ที่ดาวพฤหัสนาฬิกาจะเดินช้ากว่านาฬิกาที่อยู่บนโลกคราวนี้จินตนาการว่าเราไปอยู่ดาวพฤหัส10ปีสมมุติอาจจะนานกว่านั้นหรืออยู่ใกล้ๆดาวนิวตรอนที่ความโน้มถ่วงสูงขึ้นไปไปอยู่สัก1วันพอออกกลับมาที่โลกเนี่ยโลกเวลาจะผ่านไปแล้วเป็นหลายๆ10ปีนั่นคือ Interstellar ใช่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ๋อ Interstellar ที่ฟิสิกส์ดีมากๆแต่เรื่องอย่างเทสลาหรืออะไรคือลูนอนอะไรเงี้ยในทางทฤษฎีเป็นไปได้แต่ว่าจะสร้างขึ้นมาจริงๆยังห่างไกลมากมันยังมีความเป็นเมจิกอยู่มันคือในทางทฤษฎีเป็นไปได้แต่เทคโนโลยีเนี่ยเรายังทำไม่ได้แล้วบทของหนังเขาก็จะเป็นแนวว่ามนุษย์ต่างดาวมาสร้างไว้แล้วหรืออารยธรรมทรงปัญญาเนี่ยมาสร้างไว้แล้วแล้วเราใช้มันในการย้อนเวลามีงานจริงๆเกี่ยวกับงานของสตีเฟนฮอว์กิงที่เสียชีวิตไปด้วยนะครับคนที่ทำเกี่ยวกับความโน้มถ่วงและสมรรถภาพเนี่ยในยุค1970แถวนั้นก็จะมีสตีเฟนฮอว์กิงมีคิปทอนคือเป็นโปรดิวเซอร์ของ Interstellar แล้วก็ได้รางวัลโนเบลจากการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงก็มีไอเดียคิปทอนเสนอไอเดียบอกว่าใช้รูหนอนย้อนเวลาได้ฮอว์กิงก็บอกว่าถ้าคุณคิดการกระเพื่อมเชิงควอนตัมของปากรูหนอนเนี่ยคุณจะพบว่าไอการกระเพื่อมเชิงควอนตัมเนี่ยมันจะทำลายรูหนอนฉะนั้นมันก็จะมีไอเดียประมาณที่บอกว่าแล้วถ้าคุณจะส่งคลื่นย้อนกลับไปนะมันอาจจะง่ายกว่าแทนที่จะส่งคนจริงๆกลับไปมันก็จะมีไอเดียรายละเอียดปลีกย่อยประมาณนั้นอยู่นะครับแต่ว่าไอเดียการย้อนเวลาที่ทำให้เราเขาเรียกว่าคิดหนักที่สุดก็คือว่าพาราด็อกซ์ถ้าเราย้อนเวลาไปแล้วไปฆ่าตัวเองหรือฆ่าปู่ของเราเราจะไม่เกิดเราจะ
ทำได้ไหมอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความย้อนแย้งที่เกิดมาจากไอเดียพวกนี้แนวคิดของการแตกแขนงของเส้นโลกในเวลาเส้นต่างๆเนี่ยก็มาช่วยแก้ไขได้มาช่วยตอบปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นจริงแล้วหรือเปล่าเรายังไม่แน่ใจตอนที่ผมเลือกเรียนวิทยาศาสตร์สมัยนั้นมันก็ยังไม่ใช่เส้นทางที่เขาแนะนำให้เลือกกันพ่อแม่ก็จะไม่แนะนำให้เรียนวิทยาศาสตร์แบบบริสุทธิ์นะครับแนะนำให้เรียนหมอหรือเรียนวิศวกรถ้าแบบเรียนวิทย์เจาะจงเลยนี่เรียนวิทย์เจาะจงก็คือเขาก็จะถามบอกจบมา1เดือนมันก็ไม่ได้อ่ะมันทำอะไรได้แล้วจะไปเป็นครูอาจารย์เป็นนักวิจัยเนี่ยสมัยนู้นเนี่ย20 30ปีก่อนไอ้สังคมวิจัยเรายังพรีมิทีฟอันนี้เงินทุนยังน้อยมากขนาดของแวดวงนักวิชาการที่ทำนักวิจัยที่ทำการวิจัยเรื่องเดียวกันเนี่ยมันยังน้อยอยู่ก็ไม่ค่อยมีใครแนะนำแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือว่าเรารักที่จะทำด้านนี้แล้วพอเรายิ่งทำไปเนี่ยมันยิ่งเขาเรียก enhance คือเสริมพลังตัวเองเราก็รู้สึกมันสนุกยิ่งสนุกขึ้นเราพยายามที่จะแปลหนังสือเพื่อมาสร้างแนวร่วมคนอ่านหนังสือแปลของเราเยอะๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแล้วเรื่องที่สนุกเนี่ยมันไม่ใช่เป็น fiction คือหมายว่ามันไม่ได้เป็นนิยายอะไรที่สร้างขึ้นมาหรือถ้าจะบอกว่าเป็นนิยายคือเป็นนิยายที่ใครก็ไม่รู้เขียนขึ้นมาว่าทำไมการทำงานของธรรมชาติมันมีกฎที่ประหลาดแบบนี้มีกฎยังไม่พอทำไมต้องมีกฎที่เป็นสากลไม่เปลี่ยนแปลงยังมีกฎที่มีสมบัติควอนตัมอีกซึ่งมันประหลาดเหลือเกินเข้าถึงได้ยากมากเป็นปัญหาไม่ใช่ของมนุษย์รุ่นเดียวเป็นปัญหาของมนุษย์หลายๆรุ่นที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่รู้คำตอบแน่ชัดผมเคยเรียกว่ามันเป็นปัญหาของมนุษยชาติคือของอารยธรรมของเราคนรุ่นเราตายไปยังตอบปัญหาระดับนี้ไม่ได้แต่ว่าเราต่อยอดไปให้คนรุ่นใหม่ซึ่งก็มันก็จะพัฒนาเรื่อยๆซึ่งเหมือนกับสังคมวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมวิจัย ของประเทศไทยเหมือนกันครับคือตอนนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ขนาดของวงการนักวิชาการนักวิจัยในทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยมันใหญ่ขึ้นพอสมควรมันสนุกมันอบอุ่นขึ้นพอสมควรครับมีทุนวิจัยเข้ามาเงินเดือนก็ไม่ได้แบบกัดก้อนเกลือกินขนาดนั้นคือเราอาจจะไม่รวยแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่เราชีวิตดีได้มีความสุขได้แล้วยังได้ทำงานที่เราคิดว่ามันทำให้เราฉงนฉงายอัศจรรย์ใหญ่ที่สุดเปลี่ยนโลกได้ด้วยบางทีอาจจะเปลี่ยนได้ด้วยถึงเปลี่ยนไม่ได้เราก็เรียนรู้ไปว่าจริงๆแล้วมันทำงานยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะเราไปเหยียบดวงจันทร์ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะมาทัชสกรีนกับจอได้นะมันก็เป็นความพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ครับอาจารย์มองว่าในอนาคตเอาสักประมาณ10ปี20 30ปีเนี่ยวิทยาศาสตร์จะพัฒนาชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างอันดับแรกนะครับไอ้การใช้ผมมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีส่วนมากแล้วก็เร็วนะฮะคือเราอาจจะเป็นห่วงว่า AI มาแย่งงานแต่ในแง่นึงเนี่ยถ้าแย่งไปแล้ว AI ทำได้ดีกว่ามนุษย์ก็มีความจำเป็นที่จะทำงานลดลงอาจจะทำแค่3วันต่อสัปดาห์เลือกเวลาทำงานได้เหมือนมีอิสระในตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าเราปล่อยให้ AI ทำงานให้เราแต่มีประสิทธิภาพดีกว่าเราปล่อยมลพิษน้อยกว่าเราฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยมันอาจจะมองไปได้ว่าเราจะมีอิสระในการดำรงชีวิตมากขึ้นทำงานน้อยลงแต่คุณภาพชีวิตอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าในไม่กี่ปีเนี่ยโจทย์ยากๆของมนุษย์เราเนี่ยก็คือภาวะโลกร้อนที่กำลังมาแล้วก็มาพร้อมกับภาวะสงครามเหมือนกับพอโลกมันร้อนขึ้นคนก็อดทนน้อยลงอะไรแบบนี้ความขัดแย้งมันเห็นชัดเจนมากขึ้นครับผมคิดว่าความท้าทายของเราเนี่ยจัดการกับปัญหาโลกร้อนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะโดยอาจจะใช้ AI คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า Earth Engineering หรืออาจจะต้องไปมันอาจจะย้อนกลับการที่โลกร้อนขึ้นเนี่ยยากมากคือถ้ามามองดูกันจริงๆต่อให้หยุดการปล่อยคาร์บอนอะไรไปหมดเนี่ยการจะย้อนมันแทบเป็นไปไม่ได้ถามว่าเราต้องทำยังไงเราอาจจะต้องพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าวิศวกรรมระดับโลกอาจจะสร้างเกาะเทียมทำอะไรขึ้นมาหรือหากระบวนการที่จะกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปในแบบอุตสาหกรรมนอกเหนือจากการปลูกป่าซึ่งมันก็เวิร์กนะแล้วเราอาจจะแบบพยายามเปลี่ยนคาร์บอนเนี่ยให้มันกลายเป็นคาร์บอนในรูปของแข็งแล้วดึงออกมาจากบรรยากาศอะไรแบบนี้ผมมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าจะดำเนินไปทางนี้เยอะร่วมกับ AI รวมถึงการใช้ AI อีกเหมือนกันใช้ความสามารถในการคำนวณที่สูงมากขึ้นเนี่ยออกแบบยาทิ้งท้ายครับอาจารย์ในเมืองไทยเนี่ยผ
มอยากรู้ความเคลื่อนไหวว่าวงการวิทยาศาสตร์ไทยในด้านควอนตัมเนี่ยมีเดินหน้าไปถึงจุดไหนก็จริงๆแล้วเนี่ยมีนักฟิสิกส์รุ่นใหม่กว่าผมนะเด็กกว่าผมหนุ่มกว่าผมสาวกว่าผมเนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางควอนตัมทั้งควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมฟิสิกส์นะครับซึ่งถ้าก็ขอเอ่ยชื่อบ้างนะครับรุ่นน้องผมนิดนึงอาจจะมีอาจารย์สุจินวังสุยะที่อยู่มหิดลหรือสุจินสุวรรณะที่อยู่มหิดลแล้วก็ทีมของแกนะครับแล้วก็รุ่นน้องเนี่ยก็จะมีอย่างกลุ่ม QTFT ครับซึ่งเกิดมาจากนักฟิสิกส์รุ่นใหม่ๆรวมตัวกันก่อตั้งเป็นกลุ่มทางควอนตัมที่พยายามที่จะคิดเกี่ยวกับควอนตัมอัลกอริทึมควอนตัมคอมพิวติ้งอะไรพวกนี้นะซึ่งเป็นสาขาซึ่งไม่ใช่สาขาที่ผมเชี่ยวชาญนะครับซึ่งก็มีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเยอะแยะแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วด้วยจบมาจากมหาลัยชั้นนำนะครับในต่างประเทศงั้นผมคิดว่าพัฒนาการทางควอนตัมของเราเนี่ยก็จะเป็นไปได้เร็วขึ้นและมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะตามเมืองนอกอยู่เพราะว่าควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากคุณจะสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมีชาติอย่างแค่สหรัฐอเมริกาหรือว่าจีนรัฐบาลเราอาจจะยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะสนับสนุนเงินตรงนี้เพราะว่าต่อให้สร้างคิวบิตขึ้นมาได้10คิวบิตมันก็ยังไม่สามารถเอาไปถอดรหัสหรือว่าอะไรหรือเข้ารหัสอะไรได้อยู่ดีครับแต่ว่าในพัฒนาการของคนเนี่ยก็มีขึ้นมาแล้วเท่าที่ผมทราบก็คือเขาก็พยายามคิดเกี่ยวกับอัลกอริทึมอัลกอริทึมหมายถึงว่าเรายังไม่มีควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็จริงแต่เราคิดวิธีที่จะโปรแกรมมันเผื่อไว้แล้วเหมือนกับศึกษาการหาวิธีที่จะเขียนโปรแกรมควอนตัมคอมพิวเตอร์ให้มันดีๆเหมาะๆยากๆไม่ใช่ยากๆมีประสิทธิภาพสูงสุดเขาก็ทำวิจัยเรื่องนี้กันอยู่ทรัพยากรมีประสิทธิภาพแต่ทั้งคนมีแต่ขาดเงินทุนขาดเงินทุนแล้วก็อาจจะเป็นซึ่งเข้าใจได้เพราะว่ามันขาดทุกแง่ในวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไทยก็ขาดการสนับสนุนในเกือบทุกแง่อยู่แล้วถ้าได้เงินทุนมากกว่านี้ก็ดีซึ่งรายการอย่างนี้ก็จะช่วยในการที่จะสร้างเขาเรียกว่า awareness ให้กับคนในสังคมถ้าคนในสังคมเกิดชอบวิทยาศาสตร์มากเห็นความสำคัญมากขึ้นเนี่ยก็จะกลับส่งแรงเขาเรียกว่าอะไร feedbackกลับไปสู่รัฐบาลของเราได้ว่าควรจะเพิ่มงบแล้วนะนี่ติ๊งตายอาจารย์ดีมากเลยนะใช่ครับก็เรามีจุดร่วมกันได้ครับขอบคุณอาจารย์ไปมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ